สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Betterme by Coach ชมช่องดีๆที่จะทำให้คุณพัฒนาตัวเองได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันนะคะแล้ววันนี้อยู่กับโค้ชชมและ LinkedIn The Series ค่ะซีรีส์ดีๆที่จะทำให้ LinkedIn ของคุณดูดีขึ้นอีกเยอะเลยค่ะและมาพบกับโค้ชชมนะคะกับ LinkedIn The Series ตอนที่2วันนี้เสนอตอน About ค่ะ About นะคะหรือการเขียนเกี่ยวกับตัวเราใน LinkedIn นะคะก็เป็นเหมือนการ Summary ตัวเรานะคะให้คนอื่นที่เข้ามาดูโปรไฟล์เนี่ยเห็นว่าเราเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างแบบสั้นๆค่ะโค้ชชมจะแบ่งตัว About เนี่ยออกเป็น5 template นะคะทุกคนสามารถลองเข้าไปดูแล้วก็ไปเลือกใช้ได้นะคะซึ่งในแต่ละ template นะคะโค้ชชมจะมีคำแนะนำและมีตัวอย่างลองยกให้ทุกคนดูว่าเหมาะกับอาชีพประมาณไหนแต่ว่าทุกคนไม่ต้องกังวลไปนะคะว่าเอ๊ะเราเหมาะแค่กับเทมเพลตนี้หรือเปล่าจริงๆแล้วอะค่ะถ้าใครเนี่ยดูแล้วชอบเทมเพลตแบบไหนแล้วคิดว่าเหมาะกับตัวเองก็สามารถนำหยิบไปใช้ได้เลยค่ะไปดูกันเลยค่ะว่าเทมเพลตต่อจากนี้จะเป็นยังไงบ้างเทมเพลตแรกนะคะคือ The Mission Based Summary ค่ะการเขียน Mission Based Summary นะคะก็เป็นการเขียนเกี่ยวกับสิ่งที่เราสามารถทำได้และเป็นสิ่งที่เรานะคะสามารถมอบคุณค่าให้กับคนอื่นได้ค่ะตัวนี้นะคะสิ่งที่คุณชมจะแนะนำนะคะก็คือคนที่ทำในส่วนของตัวฟรีแลนซ์เอ่ยหรือว่าคนที่เป็นเจ้าของบริษัทเอ่ยนะคะหรือว่าคนที่อยากจะโปรโมทนะคะในส่วนตัวของงานที่เราทำให้กับลูกค้าได้นะคะอย่างเช่นเซลล์หรือคอนซัลท์นะคะตัวอย่างนะคะใน Mission Based Summary ก็ประมาณนี้เลยค่ะเทมเพลตที่2นะคะคือ The Personality Summary ค่ะเทมเพลตนี้นะคะจะเป็นเทมเพลตที่เขียนเกี่ยวกับความสนใจของเรานะคะแล้วก็งานอดิเรกที่เราทำหรือความชอบส่วนตัวของเราค่ะเทมเพลตนี้นะคะเหมาะกับคนที่ต้องการสร้างเน็ตเวิร์กหรือว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์น้อยๆหรือว่าเป็นเด็กจบใหม่นะคะการที่เราเขียนเรื่องส่วนตัวเนี่ยไม่ใช่แค่เขียนเรื่องส่วนตัวเปล่าๆแต่ว่ามันจะต้องเป็นการเขียนเรื่องส่วนตัวที่ลิงก์ไปกับทักษะที่เรามีแล้วก็ในสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะคะจากการลงมือทำอะไรต่างๆตัวอย่างนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเขาบอกว่าเขาเนี่ยไปปีนเมาท์เอเวอเรสต์นะคะแล้วตอนปีนเมาท์เอเวอเรสต์เนี่ยสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากตัวนั้นคืออะไรนะคะแล้วก็ยังไม่พอนะคะเขาก็เขียนในส่วนของตัวที่เป็นสกิลนะคะที่เขาได้เรียนรู้แล้วก็มีเพิ่มเติมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการเขียน personality summary เนี่ยมันจะต้องลิงก์กับในเรื่องงานได้ไม่อย่างไหนก็อย่างหนึ่งให้เห็นทักษะหรือว่าเห็นความสามารถบางอย่างของเรานะคะที่เอาไปปรับใช้กับการทำงานได้ค่ะส่วนต่อไปนะคะจะเป็นเทมเพลตที่3ค่ะ The Short and Sweet Summary นะคะจริงๆแล้วก็คือเขียนเกี่ยวกับทักษะนะคะหรือเกี่ยวกับ summary ของเรื่องงานล้วนๆนะคะจริงๆแล้วมันก็จะคล้ายๆกับ traditional summary ธรรมดานะคะการเขียนว่าเราทำงานอะไรมามีประสบการณ์ทำงานกี่ปีแล้วก็เรามีทักษะอะไรบ้างนะคะแล้วก็เขียนในส่วนของตัวคีย์เวิร์ดทักษะต่างๆนะคะเข้าไปในรูปแบบแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะจะเหมาะกับคนที่ทำงานเป็นลักษณะ professional นะคะไม่ว่าจะเป็นทนายไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำงานสายบัญชี accounting นะคะหรือว่าเป็นคนที่ทำงานในสายเทคโนโลยี IT อย่างนี้ก็สามารถใช้ตัวเทมเพลตนี้นะคะเพราะว่าคนพวกนี้ค่ะบางครั้งเนี่ยเขาก็จะมีคีย์เวิร์ดเยอะมากมายไม่สามารถใส่ใน headline พอนะคะก็สามารถเข้ามาใส่ในตัว about ได้ค่ะเทมเพลตที่4นะคะหรือ The Blended Summary นะคะจะเป็นเทมเพลตที่ผสมกันระหว่าง Personality Summary นะคะกับ Mission Based Summary ค่ะตรงนี้นะคะเราก็จะสามารถเขียนในส่วนของ Personality ของเรานะคะในเรื่องของ Interest ความชอบแล้วก็เขียนในเรื่องของ Mission นะคะที่เราสามารถส่งมอบคุณค่าได้ด้วยตรงนี้นะคะโค้ชชมมันจะแนะนำว่าการเขียนเทมเพลตเนี่ยควรจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องงานก่อนเสร็จแล้วนะคะค่อยเขียนในเรื่องของ Personality ค่ะเทมเพลตนี้โค้ชชมแนะนำเลยว่าใครเนี่ยที่ทำงาน Connect กับคนเยอะๆนะคะหรือว่างานที่จะต้องติดต่อประสานงานกับคนหรือว่าโชว์ว่าเราก็มีโปรเฟชชั่นแนลนะแล้วเราก็เข้าถึงได้ง่ายด้วยนะคะอย่างเช่นรีครูเตอร์อย่างเงี้ยค่ะก็สามารถใช้เทมเพลตนี้นะคะในการเขียนซัมมารีได้ค่ะเทมเพลตที่5นะคะ
the accomplishment summary นะคะ summary อันนี้นะคะก็จะเขียนเกี่ยวกับสิ่งที่เราประสบความสำเร็จมาในเรื่องของการทำงานนะคะสามารถเขียนไปเลยว่าเราเนี่ยมีความสำเร็จอะไรบ้างนะคะแล้วก็ทำอะไรมาแล้วบ้างนะคะตรงนี้ค่ะจะเหมาะกับคนที่หางานแบบจริงจังนะคะเพราะว่าคนที่เข้ามาดูแล้วเนี่ยค่ะเขาก็จะเห็นผลงานแล้วก็เห็นว่าเราทำอะไรมาแล้วบ้างเพราะฉะนั้นโปรไฟล์ของเราเนี่ยก็จะได้หน้าดึงดูดมากขึ้นค่ะผู้ชมแนะนำว่าการเขียน about นะคะควรเขียนประมาณ 3-4 พารากราฟก็พอนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ดูสั้นง่ายกระชับแล้วก็ไม่ยืดยาวจนเกินไปค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นส่วนของการเขียน about สำหรับใครนะคะที่ต้องการดูในส่วนของตัวอย่างนะคะโค้ชชมได้ดาวน์โหลดนะคะลิงก์คู่มือไว้อยู่ที่ด้านล่างอยากให้ทุกคนนะคะเข้าไปศึกษาดูว่าวิธีการเขียนเนี่ยเขียนอย่างไรแล้วก็ลองไปปรับใช้กับลิงก์อินของตัวเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณที่ติดตามชม Link in the Series นะคะเอพิโซดที่2เกี่ยวกับ About และก็อย่าลืมนะคะติดตามเอพิโซดอื่นๆเกี่ยวกับ Link in the Series ได้ในช่อง Matter Me by Coach ชมและสำหรับใครที่ชอบเรื่องการพัฒนาตัวเองในเรื่องของการทำงานการสมัครงานอยากให้ตัวเองเก่งขึ้นดีขึ้นก็อย่าลืมกด Subscribe เฮ้ย Subscribe ได้เลยนะคะตามนี้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ